ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ Lanes ในรายการ IT Every Time ทางช่อง IT Every Time และ108 Share นะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหา เปิดภาพในโน้ตบน iPad แล้วมันขึ้นแบบนี้นะ มันทำไมไม่ขึ้นแล้วอ่ะเอาเป็นว่ามันเคยขึ้นนะครับดีนะที่แคปเอาไว้มันขึ้นแบบนี้นี่นะครับ A temporary error occurred ประมาณนี้นะครับก็วิธีการนะคือมันจะขึ้นทันทีเลยนะสัญญาสาบานเลยมันจะขึ้นทันทีที่เราแบบกดเข้าไปตรงนี้มันคือมันจะไม่ขึ้นแบบนี้มันจะขึ้นแบบที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับวิธีการก็คือให้เราไปตรงที่ทั้งที่นะทั้งที่ในไลน์บน iPhone นะครับซึ่งขอขิงนิดนึง เป็นโชคดีมากนะครับที่ iPhone และ iPad เนี่ยมันสามารถใช้ไลน์ ID เดียวกันร่วมกันได้ไม่แน่ใจว่ามันอนุญาตให้ใช้คือมันใช้เขาเรียกว่าคีย์หลัก primary key ใช้อุปกรณ์หลักนะเป็น iPhone นี่แหละนะครับ1เครื่องเนาะที่มีเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะผูกกับ iPad ได้อย่างน้อยๆ1เครื่องนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่ามันใส่แบบ ID เดียวกันได้มากกว่านี้หรือเปล่านะโอเคเล่าให้ฟังเฉยๆแล้วก็ไม่แน่ใจว่า Android ทำได้หรือยังนะครับสำหรับแท็บเล็ตนะแท็บเล็ตเอามาผูกกับมือถือเครื่องหนึ่งที่ใช้ไลน์เดียวกันอะไรเงี้ยอ่ะโอเคทั้งที่ใน iPhone เปิดได้ปกตินะหมายถึงก่อนหน้านี้นะก่อนหน้าที่มันจะเป็นปกติแบบนี้นะวิธีการนะครับให้มองไปที่มุมขวาบนของจอนะจะพบกับแฮมเบอร์เกอร์นี่ใช่ไหมขีด3ขีดนะครับก็กดเข้าไปปุ๊บแล้วก็เลือกไปที่อัลบั้มนะครับแล้วก็มากดที่ตรงนี้อันนี้คืออัลบั้มเจ้าปัญหาใช่ไหมอันนี้ก่อนหน้านั้นก็กดเข้าไปตึกแล้วก็มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ขยายขึ้นมาทีละภาพแล้วก็กดตรงนี้เพื่อเซฟรูปนะครับประมาณนั้นนะซึ่งมันก็จะพอเข้ามาแบบหน้าตาแบบนี้มันก็จะไม่มีปัญหาแบบที่เราให้ดูนะครับก็คือtemporary error occurred อะไรอย่างงี้นะก็ลองไปแก้กันดูนะครับคือแบบอย่าเพิ่งตีพายกระต่ายตื่นตัวอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หน้าแต่นิดหน่อยนะแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านที่ประสบพบเจอกับปัญหาเช่นเดียวกันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แค่ subscribe ครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ